วัคซีนเครื่องมือสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มทุนสูงประเทศไทยได้พัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่าประชาชนจะมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินโดยได้จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การมหาชนหน่วยงานกลางในกำกับกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายแผนยุทธศาสตร์และวาระแห่งชาติด้านวัคซีนภายใต้การกำหนดนโยบายและการบริหารของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติปัจจุบันโครงสร้างสถาบันมีหน่วยงานในสังกัด6หน่วยงานและบุคลากรในสายวิชาการและสายสนับสนุนรวม40คนด้วยวิสัยทัศน์การเป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีนสู่ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน5ด้านดังนี้เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากลสร้างเครือข่ายการวิจัยพัฒนาผลิตควบคุมคุณภาพและการใช้วัคซีนบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบโดยในปี2560งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 72.66 ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณการส่งเสริมงานด้านวัคซีนมากที่สุดร้อยละ 50.33 เงินเดือนและค่าตอบแทนร้อยละ 22.70 งบประมาณเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันร้อยละ 26.97 โดยงบประมาณดังกล่าวทางสถาบันได้นำไปใช้ในการสนับสนุนงานด้านวัคซีนอย่างคุ้มค่าโดยได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเฉพาะด้านอาทิวาระแห่งชาติด้านวัคซีนการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศการสำรองวัคซีนการนำวัคซีนใหม่มาใช้และการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนทำให้เกิดการพัฒนาที่สำคัญด้านวัคซีนของประเทศอย่างชัดเจนดังนี้ด้านการสำรองและการใช้วัคซีนจะทำระบบสำรองวัคซีนที่ทันสมัยปรับกลไกการนำวัคซีนใหม่มาใช้ขยายการให้บริการครบทุกช่วงวัยด้านพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านวัคซีนจะทำแผนแม่บทให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศอาทิพัฒนาบุคลากรทั้งเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการวิจัยและการผลิต 2,097 คน 12 หลักสูตรจัดตั้งเครือข่ายประกันคุณภาพการวิจัยพัฒนาระบบนำส่งวัคซีนเป็นต้นด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดตั้งคลังวัคซีนมาตรฐานสำหรับประเทศและภูมิภาคโรงงานผลิตไข่ไก่ปลอดเชื้อพัฒนาศูนย์ทรัพยากรชีวภาพด้านวัคซีนศูนย์ผลิตสัตว์และศูนย์ทดสอบวัคซีนและชีววัตถุยกระดับโรงงานผลิตวัคซีนกึ่งอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากลด้านวิจัยและผลิตวัคซีนวิจัยวัคซีนกว่า20ชนิดและผลิตวัคซีนในระดับต้นน้ำและปลายน้ำอาทิวัคซีนไอกรนชนิดไรเซลวัคซีนรวมป้องกันคอตีบบาดทะยักไอกรนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่และไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมเป็นต้นแม้การดำเนินงานด้านวัคซีนในระยะ4ปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้าแต่ด้วยการพัฒนาวัคซีนมีความซับซ้อนใช้ระยะเวลานานรวมทั้งข้อจำกัดทางนโยบายการบริหารและงบประมาณสถาบันวัคซีนแห่งชาติและเครือข่ายยังคงมุ่งมั่นเพื่อสร้างหลักประกันด้านวัคซีนของประเทศให้รุดหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนในอนาคตตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนระดับนานาชาติภายใน20ปี